ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่33ข้อที่6ถึงข้อที่9บันทึกว่าดูเถิดเราจะนำอนามัยและการรักษามาให้และเราจะรักษาเขาทั้งหลายให้หายและเผยสวัสดิภาพและความมั่นคงอย่างอุดมเราจะให้ยูดาห์และอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิมและสร้างเขาทั้งหลายเสียใหม่อย่างที่เขาเป็นมาแต่เดิมนั้นเราจะชำระเขาจากโทษบาปของเขาซึ่งมีต่อเราและจะให้อภัยโทษบาปและการกบฏต่อเราและกรุงนี้จะให้เรามีชื่ออันให้ความชื่นบานเป็นที่สรรเสริญและเป็นศักดิ์ศรีต่อบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นข้อคิดจากพระวจนะเมื่อรับการชำระบาป 1. พระเจ้าจะนำการรักษานำสุขภาพที่ดีมาแก่ชีวิตของเรา 2. ชีวิตของเราจะมีสวัสดิภาพและมีความมั่นคง 3. ชีวิตของเราจะรับการซ่อมแซมเสริมสร้างขึ้นใหม่ 4. ชีวิตของเราจะมีความชื่นบานมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ